ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็มีครูบาอาจารย์โทรศัพท์มาประสานงานนะครับก็คือว่าการออกมารับใช้สังคมแบบที่ผมโพสต์อยู่นี้นะครับโดยใช้ชื่อว่าการรบพิเศษนี่นะครับก็ต้องขอชี้แจงว่าผมไม่ได้เอาหน่วยงานองค์กรใดออกมาเปิดหน้านะครับว่าเป็นหน่วยโน้นหน่วยนี้ผมไม่ได้พูดถึงนะครับเพียงแต่ว่าสำนักข่าวต่างๆเนี่ยเขาไปค้นประวัติผมมาว่าผมจบอะไรมาบ้างแล้วก็ประมาณว่าเป็นซิลเป็นอะไรต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นผมขอยืนยันว่าผมไม่ได้เอาชื่อเสียงของหน่วยงานใดๆมาแอบอ้างว่าได้ทำงานในหน่วยลักษณะนั้นขอให้เข้าใจตรงกันครับผมทำงานในลักษณะของส่วนตัวนะครับเพียงแต่ว่าผมจบอะไรมาอันนั้นนักข่าวเขาเป็นคนอวยไปเองครับเขียนไปเองเพราะฉะนั้นที่ผมพูดนี้ก็ไม่อยากให้ใครอยู่ในหน่วยที่เขาพูดถึงนั้นเสียหายนะครับผมรับผิดชอบด้วยตัวเองนะครับก็ขอบคุณครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็ก็มีหลังไมค์ครับหลังไมค์ที่เห็นดีเห็นงามยินดีที่จะมาร่วมงานกับผมจากคนหลังภาพก็แล้วกันคนหลังภาพหลังหน่วยงานเหล่านั้นแหละนะครับอันนี้ขอชี้แจงให้เป็นที่เข้าใจตรงกันนะครับผมทำงานลักษณะของตัวบุคคลนะครับไม่ได้เอาหน่วยงานใดๆมารองรับนะครับก็ขอชี้แจงประมาณนี้ครับผมเจตนาดีต่อสังคมผมไม่ได้มาเพื่อทำให้เหตุการณ์มันรุนแรงขึ้นไปแม้แต่ผมจะมาจากนักรบนะครับแต่ผมจะทำให้เหตุการณ์นั้นคลี่คลายในทางที่ดีเซฟน้องๆเซฟทุกคนที่มาในงานแล้วก็จะเอาวิชาชีพทั้งหมดมาใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดผมคงไม่ไปต่อกรกับหน่วยรบต่างๆที่เขามาวางมีแผนการแล้วครับนะอันนั้นผมรู้ว่ายุทธวิธีเป็นยังไงสงครามนอกแบบเป็นยังไงข่าวกองเป็นยังไงการต่อต้านข่าวกองเป็นยังไงการแทรกซึมเป็นยังไงมาจากใครบ้างเนี่ยผมรู้แต่ผมก็คงห้ามไม่ได้เพียงแต่ว่าเมื่อคุณมาอยู่กับผมคุณจะแทรกซึมมาจากไหนผมไม่ได้สนใจหรอกขอให้คุณทำตามนโยบายความคิดที่ผมประกาศแจ้งไปแต่ละครั้งก็แล้วกันนะครับถ้าคุณทำนอกเหนือจากนั้นผมก็บอกแล้วว่าผมจะเชิญตัวคุณออกแค่นั้นเองครับนะแล้วก็มีการตรวจอาวุธทุกครั้งขอยืนยันอีกครั้งนะครับขอย้ำอีกครั้งอย่าเอาหน่วยงานใดๆมาอยู่ในตัวผมว่าผมเป็นหน่วยนั้นหน่วยนี้นะครับไม่มีนะครับผมมาด้วยตัวผมเองผมมีการตัดสินใจเองมีความรับผิดชอบต่อที่สิ่งที่ผมทำอยู่ขอให้ทุกคนรับทราบตรงนี้นะครับขอบคุณครับ